แทบไม่เชื่อหูเหมือนได้ยินนักดนตรีร้องเพลงผิดคีย์เฮียตู่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาประกาศพร้อมทำงานร่วมกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐภายหลังเลือกตั้งอ้างว่าบิ๊กป้อมไม่ใช่ตัวหลักปฏิวัติแต่ตัวการคือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวกูผิดอะไรเนี่ยดังนั้นจึงไม่มีปัญหาถ้าจะร่วมรัฐบาลทำงานกันในอนาคตแต่ปรากฏว่าเสียงด่ามาเต็มคาราเบลเพราะปกติเฮียตู่เป็นคนที่มีจุดยืนต่อต้านเผด็จการเข้มขลังมากกว่าใครแล้วฉะไหนถึงอ่อนยวบยาบกลายเป็นมะเขือเผาไปได้เรื่องนี้มีเงื่อนงำทำให้เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างภาพลางๆที่นักวิเคราะห์การเมืองมโนกันไว้ล่วงหน้าเริ่มเห็นเป็นจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งแล้วเลือกพรรคการเมืองอื่นๆมาสมทบเป็นรัฐบาลประนอมอำนาจ2ขั้วบาลานซ์ได้ทั้งซ้ายขวาไม่ประชาธิปไตยจ๋าหรือเผด็จการสุดโต่งตอบโจทย์พลวัตประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้พิสูจน์มาแล้วหลายหนอยู่ยากขวากหนามเยอะกับดักอนุรักษ์นิยมยังคงร้ายกาจทรงพลังสังคมอุปถัมภ์ระบบพวกพ้องน้องพี่ยังฝังแน่นเป็นวงจรอุบาทการเมืองไทยโถโหอนิจจามาจนถึงพ.ศ.นี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมสมมุติว่าหลังเลือกตั้งได้รัฐบาลในฝันของใครหลายคนมีแกนหลักเป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลหรือพูดง่ายๆคือฝ่ายค้านณตอนนี้ภาพที่เห็นคือการบริหารประเทศแบบทุลักทุเลท่ามกลางดงระเบิดรั้วลวดหนามนายกรัฐมนตรีครม.เรื่อยไปจนถึงส.ส.ปาดเหงื่อทำงานกันด้วยความวิตกกังวลเสี่ยงติดคุกติดตารางหรือตีตัวไปต่างประเทศแบบไม่มีตัวขากลับภูมิคุ้มกันทางการเมืองอ่อนแอขั้นสุดมือที่3เท้าที่4พร้อมออกมาปลุกปั่นสร้างสถานการณ์ทุกเมื่อทำงานยากอยู่ลำบากและอยู่ได้ไม่นานแน่ตัวแปรสำคัญที่ต้องตัดสินใจออกแบบการเมืองหลังเลือกตั้งคือพรรคเพื่อไทยเพราะผลโพลทุกสำนักชี้เป้าเข้าวินเป็นพรรคอันดับ1ทิ้งขาดที่2กระจุยกระจายลุ้นแค่ว่าแลนสไลด์หรือไม่เท่านั้นจะเจอทาง3แพร่งต้องเลือกซ้ายหรือขวาต้องเลือกระหว่างก้าวไกลกับพลังประชารัฐถ้าประมวลสถานการณ์ปัจจุบันและมองลู่ทางอนาคตของตัวเองบิ๊กบราเธอร์บูรพาพยัคฆ์ก็น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ช่วยซัพพอร์ตพรรคเพื่อไทยได้เต็มที่บิ๊กป้อมและพรรคพลังประชารัฐสามารถเป็นแบ็คอัพด้านความมั่นคงต้านทานฝ่ายอนุรักษ์นิยมสามารถเป็นวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมืองให้แข็งแกร่งและยังช่วยปรับฮวงจุ้ยเสริมดวงจนแคล้วคลาดคดีความเหนือสิ่งอื่นใดปัจจัยสำคัญที่สุดบิ๊กป้อมอาจเป็นตัวช่วยทำให้โทนี่ดูไบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กลับบ้านประเทศไทยอันเป็นที่รักมองสถานการณ์ปัจจัยรอบด้านพ่วงโปรโมชั่นพิเศษแล้วนายใหญ่และพลพรรคเพื่อไทยแทบไม่ต้องคิดด้วยซ้ำปัญหาสำคัญหนึ่งเดียวที่จุกเสียดแน่นท้องลามไปถึงลำไส้ใหญ่คือการตอบคำถามประชาชนชี้แจงแฟนคลับถึงจุดยืนอุดมการประชาธิปไตยที่ต้องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องนี้มีคำตอบไว้อยู่แล้วถ้าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้นแต่ถึงชั่วโมงนี้ยังไงก็ยังบอกไม่ได้ใครถามมาก็ทำได้แค่เลี่ยงคำตอบอาการเลยอ้ำอึ้งอย่างที่เห็นเหมือนคนขี้ไม่ออกแต่บอกใครไม่ได้คืนพูดออกไปชัดๆหล่อๆเหมือนพรรคก้าวไกลว่าไม่เอาเผด็จการไม่จับมือพรรคพลังประชารัฐตามที่อดีตคนเคยรักอย่างนายจตุพรพงษ์พันธ์แกนนำคณะหลอมรวมยั่วยุจี้ถามทุกวันก็เท่ากับปิดทางตัวเองและหากพูดไปแล้วแต่สุดท้ายกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็ยิ่งเสียหายหนักกว่าจริงอยู่พูดไปแล้วอาจได้แต้มเพิ่มแต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยจ๋าแต่อยู่ได้ไม่นานเกิดอุบัติเหตุต้องกลับไปเป็นฝ่ายคั้นดักดานนายใหญ่ก็ไร้ความหวังได้กลับบ้านเดิมพันของพรรคเพื่อไทยในสนามเลือกตั้งมันกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วชนะมากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นเดิมพันที่สูงกว่าคือต้องได้เป็นรัฐบาลทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการและถ้าไม่ใช่ครั้งนี้ก็คงไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วเดิมพันครั้งนี้ใหญ่หลวงแม้จะต้องแลกด้วยสิ่งใดหรือกระทั่งละทิ้งอุดมการณ์ก็อาจต้องยอม